ก็จะเป็นอีกเมนูหนึ่งนะครับที่น้ำปลาร้าเชิญยิ้มผมจะทำเมนูไก่ตุ๋นกับน้ำปลาร้าเชิญยิ้มไก่ตุ๋นมักกะโรนีหมูสับแบบสไตล์ต้มยำกับน้ำปลาร้าเชิญยิ้มไปกินรสชาติ